สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมุยแล้วก็ Animal Life กันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะถ้าทุกท่านได้ยินเสียงหมุยแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะไม่พลาดเรื่องดีๆนะคะกับ Animal ที่จะมีกันแล้ววันนี้เราก็จะมีไลฟ์นะคะมาฝากทุกๆคนอีกเช่นเคยใครที่ทำร้านอาหารนะคะห้ามพลาดไลฟ์นี้เลยค่ะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากแชร์ไปที่หน้าวอลของทุกคนด้วยนะคะจะได้บอกเพื่อนๆว่าวันนี้เนี่ยแอคทิวอลมีไลฟ์ดีๆมาฝากนะคะซึ่งไลฟ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารหรือธุรกิจอื่นๆสามารถเข้ามาฟังกันได้หมดเลยไม่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นนะคะและเราจะบอกว่าวันนี้เนี่ยสปีกเกอร์เราเนี่ยจะมาบอกกันอย่างหมดเปลือกเลยว่าต้องปรับตัวกันยังไงจะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เราก็จะมาเข้ากันเลยนะคะว่าหัวข้อที่เรามีวันนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนแนวคิดธุรกิจร้านอาหารปรับตัวอย่างไรนะคะเมื่อโลกเปลี่ยนแน่นอนค่ะตอนนี้โควิดรอบ2มาแล้วนะจ๊ะถึงจะซาลงยังไงก็อย่าไว้วางใจนะคะแล้ววิทยากรนะคะสปีกเกอร์ของเราที่จะมาแชร์มุมมองนะคะจะเป็นใครไม่ได้เลยในตอนนี้นะคะคนดังในร้านอาหารก็คือพี่ต่อนะคะคุณธนาคงวงชินศรีนะคะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารในร้านแพนฟิตอีชชาบูค่ะที่จะมาแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต่อสวัสดีครับพี่หมุยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะแน่นอนเลยค่ะว่าไม่มีใครนะคะไม่รู้จักนะคะคนนี้อินฟลูเอนเซอร์ร้านอาหารนะคะต้องบอกว่าพอพูดชื่อนี้แล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะพี่ต่อคะช่วงนี้เราเห็นพี่ต่อไลฟ์หลายๆที่เหมือนกันหมุยอยากถามว่าทำไมพี่ต่อถึงมีแนวคิดที่ว่าจัดทำร้านอาหารเฉยๆเนี่ยค่ะเริ่มมาทำอย่างอื่นบนออนไลน์ด้วยจริงๆมันเริ่มจากสัก 3-4 ปีที่แล้วครับพี่หมุยเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มร้านเพนกวินเนี่ยเขาไม่มีใครมาให้ความรู้เราไม่มีเพจที่จะมาสอนทำร้านอาหารไม่มีหนังสือสอนทำร้านอาหารแต่ละคนก็เลยต้องล้มลุกคลุกคลานขึ้นมาเองพอเราเริ่มโตขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็เริ่มมีคนเชิญเราไปบรรยายตามที่ต่างๆเรื่องร้านอาหารเราก็เลยชอบแชร์ครับแต่ว่าพอเราบรรยายเยอะๆเนี่ยมันก็กินเวลาชีวิตกินเวลาส่วนตัวไปเยอะก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงที่เราอยู่เฉยอยู่กับที่แล้วเราสามารถแชร์เขาได้สุดท้ายก็คือการทำเพจนี่แหละเลยเป็นที่มาของการทำเพจเมื่อค่ะได้ยินไหมครับกระตุกไปนิดนึงค่ะพี่อ๋อก็คือก็เลยเริ่มมาทำเพจต่อเพนกวินนี่แหละครับเพื่อมาให้ความรู้เราจะได้ไม่ต้องออกไปบรรยายเยอะแล้วก็ให้ความรู้ในแง่มุมต่างๆเราเจอคนเก่งๆเยอะเราก็ถอดบทเรียนคนเก่งๆแล้วก็มาถ่ายทอดให้คนอื่นฟังเขาจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอันนี้ก็คือที่มาค่ะแล้วถามตรงๆเลยค่ะพี่เพราะตอนนี้นอกจากเขาเรียกว่านอกจากเพจผู้ชายขายบริการเพจแพนกวินแล้วหมูยังเห็นพี่ต่อทำอะไรมากมายเลยพี่ต่อจัดเวลาไงคะเห็นทำเพจแบบเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราเพิ่งทำอีกเพจหนึ่งแต่ว่ามันก็พอมันเป็นออนไลน์อะครับเราก็แค่แบ่งเวลานิดนึงไปทำแล้วเราก็มีทีมงานตอนหลังเราก็มีทีมงานถ่ายทำทีมงานดูคิวต่างๆทีมงานทำคอนเทนต์ก็กระจายงานกันออกไปเท่านั้นเองก็คงเหมือนแอคริโวแหละแอคริโวก็มีบริษัทAgrivo มีบริษัททำบัญชีถูกไหมครับแล้วก็ไปบรรยายตามที่ต่างๆก็เป็นอารมณ์เดียวกันครับจริงๆออนไลน์มันทำให้เราสามารถทำงานได้หลายอย่างในขณะที่เราอยู่ที่เดิมอันนี้คือผมว่าเป็นข้อดีของออนไลน์นะครับเวลาเราทำร้านอาหารถ้าเราจะเพิ่มเศษสาขาไปเรื่อยๆเราก็ต้องสร้างทีมเราต้องสร้างคนเราก็ต้องเอาตัวเราเองไปอยู่แต่ละที่เรื่อยๆแต่พอเวลาเราทำออนไลน์เราอยู่ที่เดิมเราจะทำมากเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่เราเลยแล้วแต่ศักยภาพของเราเลยค่ะถามนิดนึงค่ะพี่ต่อโควิดเนี่ยระลอกหนึ่งมาแล้วบางคนบอกว่าเนี่ยตั้งสติได้แล้ว
กำลังจะรู้แล้วว่าจะต้องปรับยังไงแล้วก็คาดหวังว่าปีนี้จะไปต่อในช่องทางไหนไปยังไงแต่กลายเป็นว่าปลายปีดันมาเจอแบบระลอกสองของพี่เจอบ้างไหมคะโอ้ไม่ครับไม่รอด โดนเต็มๆเพราะว่าอย่างระลอกแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนปลาช็อกน้ำอ่ะคือเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเราไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้แต่ว่ามันเจ็บแล้วก็จบคือปิดประมาณสัก3เดือนทุกคนทำ delivery หมดภาครัฐมีโครงการเข้ามาช่วยเหลือต่างๆและหลอดลดค่าเช่าให้มันก็ทำให้หลายๆคนก็พอรอดไปได้อย่างหวุดหวิดถามว่ามีคนตายไปไหมผมว่าก็มีเลยในระดับหนึ่งเลยไม่น้อยเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังพอมีเงินเก็บที่พอจุนเจือไปได้เพนกวินเองเราก็เหมือนกันเราก็เจ็บตัวจากระลอกที่แล้วค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าก็โชคดีที่เราก็รอดมาได้แบบลุ่งลิ่งหน่อยเพราะว่าเราก็มีปิดสาขาไปพอมาระลอกที่สองเนี่ยมันดูจะเบากว่าเดิมแต่จริงๆในมุมผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจรีเทลผมว่าหนักกว่าเดิมนะครับเพราะว่าระลอกแรกเนี่ยลูกค้ายังมีกำลังซื้อร้านค้ายังมีแคชโฟลว์มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐระลอกนี้ไม่มีอะไรเลยระลอกนี้ผู้ติดเชื้อก็เยอะขึ้นความเสี่ยงก็เยอะขึ้นเริ่มมีติดจากร้านอาหารลูกค้าเองกำลังซื้อน้อยลงพี่หมุยจะเห็นว่าในห้างไม่เหลือลูกค้าแล้วนะครับในห้างนี่คือไม่มีคนเดินแล้วเราไปเดินพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์วันเสาร์อาทิตย์เรามีที่จอดรถสบายๆในขณะที่ร้านค้าเองคือเงินเขาหมดไปตั้งแต่รอบแรกละแล้วก็ภาครัฐไม่ได้มีมาตรการอะไรเข้ามาช่วยเหลือคือมันมีแต่ปัจจัยเชิงลบเข้ามามันก็เลยทำให้การค้าขายค่อนข้างฝืดเคืองพอสมควรเพนกวินเองก็ได้รับผลกระทบเยอะพอสมควรค่ะแล้วพอเจอผลกระทบแบบนี้ค่ะพี่ต่อมีแนวทางในการที่จะปรับธุรกิจไปยังไงเพราะว่าแน่นอนถ้าอยู่เฉยๆมันอาจจะเหนื่อยแล้วก็เผลอๆบางธุรกิจไม่รอดเลยทีนี้ค่ะหมุยอยากให้พี่ต่อช่วยแชร์ในมุมของแพนกวินเองที่ได้มีการปรับตัวปรับยังไงในเพื่อที่จะต้องไปต่อให้ได้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่ร้านอาหารทำได้ไม่ได้เฉพาะเพนกวินก็คือ delivery นี่แหละครับในเมื่อหน้าร้านยอดขายเราตกลงมันก็ต้องหาทางเพิ่มจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งซึ่งมันก็คือ delivery อย่างเดียวแต่ว่าความยากของธุรกิจแบบของเพนกวินคือมันเป็นบุฟเฟ่ value ของการทานบุฟเฟ่มันคือการมาทานที่ร้านแล้วทานเท่าไหร่ก็ได้เราไม่สามารถทำบุฟเฟ่ delivery ได้ถูกไหมครับแล้วความยากบุฟเฟ่ไม่พอมันเป็นเรื่องของการขายชาบูอีกชาบูมันเป็นอาหารที่มันต้องมีการเตรียมค่อนข้างเยอะมันไม่ใช่สั่งเป็นจานเปิดกล่องใส่ถุงใส่จานแล้วทานได้เลยมันต้องมีการเตรียมหม้อเตรียมน้ำเตรียมซุปเตรียมอะไรพวกเนี้ยมันก็ทำให้ไม่ได้ง่ายกับลูกค้ามากนักที่จะสั่ง delivery ไปเราก็เลยต้องมีการแตกแบรนด์ที่ขายอาหารไทยมากขึ้นแต่พอมันเป็นแบรนด์ใหม่อ่ะการผลตอบรับก็อาจจะยังไม่ได้แบบโอ้โหเปรี้ยงป้างขนาดนั้นต้องยอมรับว่าตัวอาหารของเรามันก็เป็นไม่ใช่เป็นอาหารญี่ปุ่นที่คนจำเราได้ว่าอาหารเพนกวินคือเป็นอาหารประเภทชาบูแบบญี่ปุ่นพอเป็นอาหารไทยภาพลักษณ์ของเรากับการจดจำของลูกค้ามันอาจจะยังไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันขนาดนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆรูปแบบการทำการตลาดของเรามันก็อาจจะไม่ได้มีท่าทางที่มันหวือหวาเหมือนรอบแรกที่เรามีแถมหม้อเรามีแคมเปญนู่นแคมเปญนี้เพราะว่าตอนนี้ลูกค้าออกไปทานได้ปกติแค่ต้องปิดร้านเร็วขึ้น มันก็เลยทำให้ช่วงนี้เราจะไม่เห็นแบรนด์ร้านอาหารที่ทำแคมเปญอะไรหวือหวาออกมาเพราะว่า1ผมว่าพฤติกรรมลูกค้ามันเปลี่ยนไปแล้วก็เราไม่ได้ฟูลลี่ล็อกดาวน์จริงๆแล้วสุดท้ายคือร้านค้าเองก็เหนื่อยมากขึ้นเหนื่อยในการที่แบบเหนื่อยใจอะครับอ๋ออีกแล้วเหรอต้องทำการตลาดอีกแล้วเหรอต้องทำแคมเปญอีกแล้วเหรอมันก็เลยทำให้ค่อนข้างหนืดๆช่วงนี้เพราะว่าหลายร้านอะค่ะคือที่มันมีร้านเป็นไม่ว่าจะเป็นสแตนด์อะโลนหรือว่าอยู่ในห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องยังต้องทำดีลิเวอรี่ด้วยเพราะลูกค้ามันเหมือนฐานมันแตกคือเมื่อก่อนคือพฤติกรรมคนคือเอ้ยยังไงฉันชอบที่จะพบกันเจอกัน
พราะฉะนั้นอ่ะหาร้านที่ฉันรู้สึกว่าเออมันใช่อ่ะร้านที่เราแบบอยากทานแบบเนี้ยอยากมีแบบเข้าไปแล้วฉันอยากได้แบบนี้อ่ะเราก็นัดกันที่ร้านนั้นแต่ตอนเนี้ยทุกอย่างคือไม่ได้แล้วอาจจะเต็มที่ก็คือไปนัดเจอกันที่บ้านเพื่อนอ่ะครับที่สุดท้ายแล้วก็ต้องสั่งอาหารมากินครับคือแทนที่จะได้ไปที่ร้านโหอย่างนี้ต้นทุนของคนที่จะต้องจัดการบริหารร้านที่มีร้านเขาเรียกว่ามีร้านนะคะมีหน้าร้านกับไอ้ต้นทุนที่จะต้อง manage delivery นี่มันจะจัดไปยังไงอ่ะพี่ให้มันแบบบาลานซ์ต้นทุนส่วนที่เป็น delivery เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าฟิกคอสเราเท่าเดิมถูกไหมครับพี่หมุยค่าพนักงานค่าเช่าเราเท่าเดิมแต่ว่าสิ่งที่เรามีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นคือ GP ของ delivery ซึ่งเดี๋ยวนี้ขึ้นเอาตอนก่อนโควิดเลยเนี่ย delivery ก็แข่งกันก็มี 15-20% 30% พอมาช่วงโควิดแล้วลอกแรกก็ขึ้นไปเป็น 30% กันหมดรอบนี้เนี่ย 35-38 แล้วนะครับ100 บาทที่เราได้จากลูกค้ามาเนี่ยประมาณเกือบ 40% เราต้องให้กับ food delivery มันก็เป็นภาระต้นทุนร้านอาหารที่ค่อนข้างเยอะแต่ที่มากกว่านั้นก็คือเราลอกแรกเรายังได้รับการลดค่าเช่าเราลอกนี้เราจ่ายค่าเช่ากันเต็มเพราะว่าห้างก็บอกว่าก็ภาครัฐไม่ประกาศปิดนี่คุณขายได้เหมือนเดิมแต่จริงๆเราลืมไปว่าการเขาอาจจะลืมไปว่าการที่เราเช่าพื้นที่ของเขาเพราะอะไรเพราะทำเลที่ดีเพราะเขารอลูกค้ามาให้เราเยอะแต่พอณวันเนี้ยลูกค้าเข้ามาใช้บริการเขาน้อยลงเอ๊ะแต่ทำไมร้านกลับต้องจ่ายค่าเช่าเต็มอันนี้ก็เป็นคำถามของพวกเราที่อยากจะถามทางแลนด์ลอร์ดเขาเหมือนกันว่าเฮ้ยมันก็ควรจะต้องเปลี่ยนตามสัดส่วนของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการคุณหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราไปยืมพื้นที่คุณแล้วเราต้องทำการตลาดเองแต่อันนี้ก็จะเป็นภาระของผู้ประกอบการในกรุงเทพหรือหัวเมืองใหญ่นะครับที่ค่อนข้างเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงใช่คือเราเช่าร้านในห้างเอาง่ายๆเช่าร้านในห้างเนี่ยไม่มีนะครับต่ำกว่า150,000ต่อเดือนอาจจะไปถึง150,000-560,000เลยบางห้างที่เป็น GP อย่างเช่นพวกห้างในเมืองทั้งหลายเนี่ย 30% ของยอดขายเกิดเราขายได้เดือนละ2ล้านเราโดน 600,000 น่ะเราขายได้เดือนละ3ล้านเราโดนล้านหนึ่งไม่แต่ถามนิดนึงว่าสมมุติคิดเล่นๆว่าไหนๆมันก็ต้องมีหน้าร้านละมันมีร้านแล้วแหละมันคงอยู่ๆปิดไม่ได้เพราะเราลงทุนอะไรไปหมดแล้วอะแล้วถ้าเราขาย delivery เราก็ต้องเสีย GP เท่ากับ2เท่าป่ะคะคือของร้านไอ้ของแลนด์ลอร์ดด้วยแล้วก็ของ delivery ด้วยถูกต้องโอ้แล้วผู้ประกอบการเหลืออะไรอ่ะไม่เหลือครับร้านหาเออใช่เราก็จะไม่คือถ้าห้างที่คิดเป็นแบบฟิกเรนต์คือค่าเช่าฟิกเนี่ยถ้าเวลาเราโดน GP delivery เราไม่ต้องเสียให้ห้างเพราะเราเสียเป็นฟิกแต่ว่าสำหรับร้านที่เข้า GP กับห้างคุณก็จะโดน GP 2ต่อครับโอ้แอบเหนื่อยเลยอ่ะคือหมุยเห็นแล้วแบบมันก็เหมือนประมาณแบบจะทำคือถ้ามาคิดง่ายง่าย 60% เราหมดไปกับ 60% ของต้นทุนเราหมดไปกับห้างกับ GP อะครับแล้วเรามีต้นทุนฟู้ดคอสต์อีกประมาณ 35% เท่านั้นเราเหลือกรอสมาร์จิ้นคือ 5% ถ้าคุณโดน GP 2ต่อแบบนี้นะคุณไม่เหลือแล้วที่เขามาทำพวกคลาวด์คิทเช่นน่ะพี่ช่วยได้ไหมอ่ะถามตรงๆคลาวด์คิทเช่นคลาวด์คิทเช่นช่วยได้แต่ว่าคลาวด์คิทเช่นกับโกสต์คิทเช่นจริงๆในศัพท์เนี่ยมันคล้ายๆกันแต่มันอาจจะต่างกันตรงที่คำว่าโกสต์คิทเช่นคือไม่มีหน้าร้านเหมือนร้านผีอะครับเจ้าของไปเช่าที่ใดที่หนึ่งเองจัดการทำระบบครัวเองแล้วก็อาจจะสมัครแก๊ปเก็ตไลน์แมนฟู้ดแพนด้าเองนั่นหมายถึงถ้าคุณเป็นเจ้าของคลาวด์โกสต์คิทเช่นเองคุณจะสมัครกี่แอปก็ได้แต่คลาวด์คิทเช่นมันคือการที่เราไม่ได้ลงทุนเองเราไปยืมหน้าร้านคนอื่นเราไปยืมพื้นที่คนอื่นมันก็เหมือนคลาวด์สตอเรจที่เราไม่ได้มีเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เองเราไปเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลจากคนอื่นคลาวด์คิทเช่นเหมือนกัน Grab สร้างคลาวด์คิทเช่นขึ้นมาแล้วเราก็ผ่อไปใช้พื้นที่ใน Grab ฉะนั้นเราก็ลงทุนก่อสร้างน้อย
แต่ว่าเราก็จะต้องขายผ่าน Grab เท่านั้นมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็น GoKitchen เราทำของเราเองเราเช่าตึกแถวเราเองเราจะสมัครกับใครนั่นเรื่องของเราแต่ถ้าเราไปอยู่กับ Line Man Kitchen Cloud Kitchen Food Panda อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราไปอยู่กับเจ้าไหนเราก็ต้องขายกับเจ้านั้นถามว่าช่วยยอดขายได้ไหมช่วยได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกเจ้าที่จะขายดีบน Delivery เพราะว่าพี่หมุยลองคิดดูพี่หมุยจะยอมสั่งร้านอาหารที่เราไม่รู้จักเลยไหมอยู่ดีๆผมตั้งร้านใหม่ขึ้นว่าเพนกวินกอขอคอเป็นขายข้าวกะเพราเพนกวินกอขอคอระหว่างพี่เปิดร้านเพนกวินกอขอคอกับพี่เปิดแอปแล้วเจอร้านเผ็ดมาร์คซึ่งดังเรื่องกะเพราแล้วขายราคาเท่าๆกันเลยพี่ไม่สั่งเพนกวินผมอยู่แล้วฉะนั้นคนที่จะขายออนไลน์ได้ดีจริงๆต้องเป็นคนที่ทำแบรนดิ้งและการตลาดออนไลน์ได้ดีด้วยคุณจะต้องสร้าง a brand awareness ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราจะต้องสั่งเขาครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่สุดท้ายแล้วต่อให้จะทำอะไรก็ตามก็ต้องสร้างแบรนด์เพื่อให้มีความต่างแล้วก็ให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบบอันนี้มันเป็นความน่าเชื่อถือที่ดีที่มั่นใจสมัยก่อนปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ร้านขายได้ก็คือทำเลที่ดีถูกไหมครับยิ่งเราอยู่ใกล้กลุ่มลูกค้าเท่าไหร่อยู่ที่ที่มีทราฟฟิกมากเท่าไหร่โอกาสที่ลูกค้าจะเข้ามาก็มากเท่านั้นรวมไปถึงบรรยากาศการตกแต่งร้านเราตกแต่งร้านได้ดีตกแต่งร้านที่ลูกค้าสามารถถ่ายรูปได้สวยลูกค้าก็อยากมาเช็คอินมาถ่ายรูปพาเพื่อนมาพาแฟนมาณปัจจุบัน2ปัจจัยนี้มันหายไปแล้วเพราะคำว่าโลเคชันมันไม่มีละมันแปลงอยู่ไปในออนไลน์บาวเดอรี่ทางด้านการแข่งขันโลเคชันมันทลายหายไปปรับเปลี่ยนเป็นค่าส่งแทนซึ่งแอปก็ดันมีแคมเปญที่ช่วยค่าส่งอีกมันเลยทำให้พี่หมูอยากจะสั่งร้านที่ห่างกัน1กิโลหรือร้านที่ห่างกัน7กิโลไม่ได้มีความแตกต่างแล้วบรรยากาศการตกแต่งร้านไม่ได้ช่วยเข้ามาฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะทำให้ต่างคือแบรนดิ้งการสื่อสารการตลาดกับหน้าตาของโปรดักต์เมนูถ้าเราขายกะเพราหมูสับปกติทำไมเขาต้องสั่งเราเราไม่สามารถเคลมว่าเราอร่อยกว่าลูกค้าได้อร่อยกว่าคู่แข่งได้เพราะว่าเขาจะรู้ต่อเมื่อเขาสั่งเรามากินเนี่ยนึกออกไหมครับแต่เราจะทำยังไงทีนี้มันอาจจะต้องเป็นกะเพรารูปแบบใหม่ๆที่พูดชื่อปุ๊บเฮ้ยทำไมกะเพรานี้มันไม่เหมือนคนอื่นวะอันเนี้ยมันถึงจะเริ่มสร้างพลังในการดึงดูดลูกค้ามาหาเรามากขึ้นพอลูกค้าเกิดการตั้งคำถามว่าไอ้ร้านนี้มันกะเพราอะไรของมันวะเขาจะเริ่มไปกดดูข้อมูลใน Facebook กดเขาดูข้อมูลในวงในดูรีวิวว่ามันเป็นยังไงแล้วนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีโอกาสที่จะขายลูกค้าได้มากขึ้นเพราะว่าไอบอลลูกค้าจะมาอยู่กับเรามากขึ้นแต่ถ้าเราขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนคนอื่นขายข้าวผัดเหมือนคนอื่นขายกะเพราเหมือนคนอื่นแล้วแบรนดิ้งเราสู้ไม่ได้การตลาดเราทำไม่เก่งโปรดักต์เราไม่แตกต่างโอกาสที่ลูกค้าจะมาสั่งเราก็ยากแสดงว่าถ้าตอนนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่ปรับตัวนะหมุยดูฟังแบบหลายๆธุรกิจคือตัวเองไม่ใช่แค่ต้องปรับตัวในธุรกิจของตัวเองแล้วแต่จะต้องดูปัจจัยอื่นเพิ่มเติมแล้วพอยต์ก็คือแบบมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทำมาร์เก็ตติ้งทำเซลล์หรือทำแบรนดิ้งยากขึ้นเพราะว่าการแข่งขันมันแบบมันเร็วมากอะพี่ต่อคือเหมือนรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราไม่ทำคู่แข่งมันก็ต้องทำแล้วถ้าคู่แข่งทำได้เขาก็เหนื่อยอะปัจจุบันปรับตัวไม่พอต้องปรับตัวให้เร็วกว่าคู่แข่งด้วยคือถ้าเราปรับตัวแต่ว่าช้ากว่าคู่แข่งคู่แข่งก็กินตลาดลูกค้ากลุ่มแรกที่เป็นอินโนเวเตอร์กับเออร์ลี่อะดอปเตอร์ไปหมดเลยถูกไหมครับไอ้กลุ่มที่มีกำลังซื้อที่สุดคือ 15-20% ของลูกค้ากลุ่มแรกฉะนั้นถ้าเราเก็บ 20% ไม่ได้เราจะได้ 80% ก้อนที่เหลือที่อาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เขาเป็น price concern หรือ price sensitive ไอ้ลูกค้ากลุ่มแรก 20% เนี่ยเป็นลูกค้าที่พร้อมลองของใหม่ๆยอมจ่ายราคาที่ไม่อั้นขอบริการที่ดีกว่าเซอร์วิสที่ดีกว่าแล้วฉันมีโอกาสไปแชร์ก่อนคนอื่นใช่แต่ว่าถ้าเราไปจับลูกค้า 80% สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสเปรียบเทียบมากขึ้นเขาก็จะดูราคามากขึ้นเขาจะดูโปรโมชั่นมากขึ้นซึ่งก็จะยากและความยากของธุรกิจร้านอาหารณวันนี้ก็คือก้อนเค้กมันเล็กลงแต่คนที่มาแบ่งก้อนเค้กเราเยอะมากขึ้น
ใช่คเนพราะตว่ากงานก็มาทำร้านอาหารสใชจ่วตแอร์โฮสเตสก็มาทำอาหารขายในออนไลน์หมดแล้วคนพวกนี้คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำร้านมาก่อนคนที่ทำอยู่กับบ้านแล้วขายของออนไลน์เขาไม่เข้าใจโครงสร้างต้นทุนร้านอาหารว่าจริงๆมีต้นทุนแฝงอะไรบ้างเขาคิดแค่ว่าฉันทําของมาต้นทุน50บาทฉันขายแค่90บาทฉันก็แฮปปี้แล้วแต่ในมุมของคนทําธุรกิจจริงๆอ่ะเราได้ต้นทุน50บาทมาแล้วเท่ากันหรือเราอาจจะได้ถูกกว่าเขา10บาทเราได้เป็น40บาทเรามีค่าเช่าเรามีค่าน้ำค่าไฟของเราเองเรามีค่าพนักงานเรามีค่าภาษีที่ต้องเสียเรามีค่าแวดที่ต้องเสียถูกไหมเรามีค่าจัดทำบัญชีเรามีเงินเดือนเราเองเรามีทุกอย่างมันทำให้เรารับมา40เราได้มาเราซื้อมา40บาทเราอาจจะต้องขาย120บาทในขณะที่เขาขาย90บาทแน่นอนลูกค้าก็เลือก90มันก็บีบให้คนอย่างเราที่มีต้นทุนเยอะจะต้องลดราคาจาก120มาเหลือ80กว่าบาทเหลือ90บาทเพื่อชนกันมันทำให้โครงสร้างราคาของธุรกิจร้านอาหารมันเพี้ยนไปหมดเลยนะตอนนี้แสดงว่าถ้าเกิดร้านอาหารถ้าใครมีหน้าร้านแล้ว manage cost ได้ดีก็มีโอกาสในการที่จะไปต่อได้มึงพูดอย่างนี้ได้ไหมอะพี่หรือว่าจริงๆแล้ว manage cost มัน manage ยากเพราะว่ามันฟิกมันเป็นฟิกซะส่วนใหญ่จริงๆมันก็มีวิธี manage มันอยู่คืออย่างพื้นที่เช่าเรา manage ไม่ได้อยู่แล้วถ้าแลนด์ลอร์ดไม่ต่อค่าเช่าให้เพราะถือเป็นฟิกคอสถูกไหมครับคือคอสที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สิ่งที่เราจัดการได้อย่างแรกคือพนักงานร้านอาหารที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้เชฟเยอะไม่ได้มีสเตชันในการทำเยอะนั่นหมายถึงไม่ได้มีเมนูหลากหลายมากเช่นสมมุตินะบอนชอนอย่างเงี้ยเขามีแกไก่เอามาทอดอย่างเดียวเด็กลาออกไปคนใหม่มาก็ทอดได้ของอื่นไม่ได้มีระบบการปรุงเยอะเพราะทำจากส่วนกลางมาระดับนึงอยู่แล้วมันทำให้สมมุติว่าหน้าสาขายอดหายไป 70%เขาสามารถลดพนักงานได้โดยที่พนักงานคนหนึ่งสามารถทำได้หลากหลายหน้างานพอ SKU น้อยความหลากหลายของเมนูมันน้อยการเรียนรู้มันง่ายแต่อย่างร้านอาหารเพนกวินหรือร้านอาหารประเภทสมมุตินะแหลมเจริญร้านอาหารประเภทกับข้าวกับปลาร้านอาหารพวกนี้ครัวร้อนก็มีครัวเย็นก็มีสลัดก็มีบางร้านเพนกวินซูชิก็มีมันหมายถึงว่ามันไม่มีทางหรอกที่เชฟซูชิจะไปทำข้าวผัดได้เก่งไม่มีทางหรอกที่เชฟตำส้มตำจะไปทำของทอดได้เก่งแต่ละคนมีความถนัดต่างกันแล้วร้านอาหารที่เป็นฟูลเซอร์วิสแบบเพนกวินที่แบบลูกค้านั่งเฉยๆเราเสิร์ฟทุกอย่างมันทำให้มินิมัมรีควายจำนวนลูกค้าไอ้จำนวนพนักงานของเราอ่ะมันเยอะต่อให้ผมลูกค้าพนักงานลูกค้าหายไป 70% ผมก็ยังต้องมีพนักงานขนาดนี้อยู่มันก็กลายเป็นฟิกคอร์ที่บวมขึ้นมาเพราะการทำเมนูเขาเรียกว่าอะไรพอร์ตโฟลิโอเมนูเราไม่ได้เหมาะสมกับการที่เราจะลีนต้นทุนของคนลงไปได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของร้านแล้วว่าใครวางระบบได้ดีใครวางโครงสร้างเมนูได้ดีเนี่ยก็จะมีโอกาสลีนต้นทุนพนักงานซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนหลักต้นทุนที่2รองจากต้นทุนวัตถุดิบเลยส่วนต่อมาก็คือเป็นต้นทุนวัตถุดิบร้านไหนที่สามารถใช้วัตถุดิบเดียวแล้วครีเอทได้หลายๆเมนูก็อย่างเช่นพวกร้านที่ขายเฉพาะอย่างนี่แหละร้านพวกนี้ก็จะจัดการสต็อกได้ง่ายมีพื้นที่การเก็บสต็อกที่ต่ำแต่ร้านไหนที่มีรูปแบบเมนูหลากหลายมีมัน200 300เมนูแล้วแต่ละเมนูใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันอันนั้นก็ต้องการพลังในการจัดการเยอะต้องการพื้นที่ในการจัดการเยอะตัว variable cost ที่เป็นต้นทุนวัตถุดิบก็จะบวกมากขึ้นใช่ก็ต้องอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยที่คนที่จะทำธุรกิจอาหารอาจจะต้องกลับเข้ามาดูก่อนว่าเอ๊ะตอนนี้เราจะเป็นไงหรือเป็นไปได้ไหมพี่ปรับเมนูไม่เห็นหลายไปนะเป็นไปได้แปลกเลยว่าไม่มีเมนูนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือเมนูบางอย่างที่เป็นของสดแล้วเก็บนานไม่ได้เช่นสมมุติขายกุ้งแม่น้ำเผาแล้วเป็นกุ้งแม่น้ำสด
ไม่สามารถไปแช่ frozen ได้แต่เราต้องน็อกน้ำแข็งอย่างเดียวเราจะรู้ได้ไงว่าวันนี้ลูกค้าจะมาสั่งเรา10ตัวสู้ตัดทิ้งไปเลยดีกว่าไม่ต้องปวดหัวการจัดการแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าไปเลยว่าช่วงนี้ไม่มีเมนูประเภทนี้แบบประเภทนี้บางเมนูเขาไม่ได้ทำออเดอร์ต่อออเดอร์นะครับพี่หมุยเขาเรียกว่าเขาทำเป็นแบชเช่นเขาทำหนึ่งแบชเขาต้องขายให้ได้20ออเดอร์ภายในเวลา3วันเพราะเชลฟ์ไลฟ์มันอยู่ได้แค่3วันปรากฏ3วันเขาขายได้10อีก10เมนูอีก10ออเดอร์เขาต้องทิ้งนั่นหมายถึงว่าต้นทุนต่อออเดอร์เขาคูณ2ทันทีโอ้ยากเหมือนกันมันเป็นเรื่องการวางแผนจัดการเพราะว่าถ้าเราเป็นของโปรดักต์ปกติอุปกรณ์ไอทีอุปกรณ์พวกนี้มันไม่ได้มีเชลฟ์ไลฟ์มันมีแค่เทรนด์ว่าจะหายไปหรือไม่หายแต่ถ้ามันเป็นอาหารอาหารมันมีเรื่องอายุเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความสดเข้ามาเกี่ยวข้องจริงครับโอ้ทำธุรกิจอาหารจริงๆไม่ง่ายเลยนะพี่แต่มันต้องละเอียดแต่หลายๆคนที่คิดอะไรไม่ออกก็มองว่าอาหารนี่แหละน่าจะง่ายที่สุดเพราะมองว่ายังไงแล้วคนก็ยังต้องกินอาหารเป็นความคิดที่ถูกต้องแบบผิดๆความว่าถูกต้องแบบผิดๆคือที่ถูกต้องคือยังไงคนก็กินอาหารแต่ที่ผิดๆคือแน่นอนทุกคนต้องกินอาหารแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเลือกคุณถูกไหมครับเรามีประชากรเมืองไทยอยู่ประมาณสัก70ล้านคนเรามีอาหารในเมืองไทยทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนให้ผมเดาประมาณ 500,000 ร้าน 500,000 ล้านเลยเหรอโอ้ฉะนั้นถ้าเรามีสัก 500,000 ล้านเนี่ยนั่นหมายถึงว่าแบบเท่าไหร่อ่ะ70ล้านคนโอ้โหโอกาสยากมากอ่ะที่เขาจะมาเลือกเราเป็นจำนวนที่เยอะมากพอใช่ถูกไหมมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่เขาจะมาเลือกเราเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทำไมเขาถึงจะต้องมากินเราอ่ะเราดีกว่าคนอื่นยังไงคือประเด็นคือมันเหมือนกับว่าคนตกงานก็คิดอะไรไม่ออกอย่างที่บอกก็อาหารน่าจะง่ายสุดแล้วเพราะเรียนได้ง่ายอีกอย่างนึงก็คือว่าวัตถุดิบในประเทศไทยอ่ะมันหาง่ายมากเลยวัตถุดิบดีๆในการที่จะเอามาทำหรือแม้กระทั่งแบบว่าการที่เราจะเรียนสูตรหนึ่งเมนูการทำอาหารหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถที่จะหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันก็มันง่ายไงคนก็เลยแบบไม่ตกงานอันดับแรกเลยคิดง่ายๆแม่งออกมาทำอาหารเถอะฉันน่าจะไปได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่หมุยเห็นน่ะแทบจะแบบ 80% น่ะคิดอะไรไม่ออกอ่ะงั้นฉันทำอาหารขายฉันทำขนมขายแน่นอนว่าช่วงแรกที่เราเปิดอ่ะขายได้แน่นอนเพราะอะไรพ่อแม่พี่น้องเพื่อนในเฟซทุกคนทยอยการสั่งแล้วเราก็จะคิดว่าเฮ้ยเชี่ยกูก็ขายได้นี่ว่าถูกไหมแต่เขาไม่เคยคิดว่าไอ้เพื่อนเขาอ่ะมันจะสั่งอีกกี่ครั้งเขาไม่เคยคิดว่าแล้วคนนอกที่ไม่รู้จักเขาจะมาสั่งหรือเปล่าอืมเขาเป็นแบบนั้นแล้วสุดท้ายเราเลยจะเห็นว่าคนพวกนี้คือจะทำได้ไม่ยาวซึ่งไม่ผิดนะที่พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่างั้นอย่ามาทำเลยแต่อยากให้เขาคิดว่าถ้าไม่มีคนรู้จักซื้อเลยเขาจะขายใครถ้าวันหนึ่งเขาจะต้องทำอาชีพนี้ไปอีก3ปีเขาจะทำยังไงต่อเงินเดือนจะเป็นยังไงจะมีระบบจัดการยังไงหรือถ้าวันหนึ่งธุรกิจขยายไม่สามารถใช้บ้านตัวเองทำขนมได้แล้วจะต้องเช่าพื้นที่โครงสร้างต้นทุนเขาครอบเวอร์ค่าใช้จ่ายแล้วหรือยังอยากให้เขาคิดยาวขึ้นอีกนิดนึงอย่าคิดแค่ว่าคิดอะไรไม่ออกมาทำไปก่อนเพราะอะไรมันไม่ได้มีแต่ธุรกิจอาหารที่เขามาทำได้ความยากของธุรกิจอาหารคือมีเรื่องวัตถุดิบเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องอายุเข้ามาเกี่ยวข้องบางทีเขาอาจจะไปสมมุตินะไปขายประกันไปขายของออนไลน์ไปขายอาหารเสริมรับมาขายเลยอาจจะง่ายกว่าขายไม่ได้ก็ยังเก็บไปขายต่อได้
อยากให้เขาพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อจำกัดให้ครอบคลุมก่อนที่เขาจะตัดสินใจลงมาเพราะธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มาร์จิ้นต่ำแล้วก็การแข่งขันสูงมากถึงมากที่สุดแล้วสำคัญที่สุดมีเรื่องวัตถุดิบที่มีอายุเข้ามาเกี่ยวข้องไม่แต่หมุยเห็นบางคนเขาก็ฉีกแนวนะพี่เขาก็ฉีกแนวบอกว่าไอ้ถ้าอย่างนั้นเขาทำสายเฮลตี้หรือสายอื่นๆที่มันมีดิเฟอเรนเชทแหละแล้วมันก็ทำให้ขายได้ราคาแพงกว่าท้องตลาดทั่วไปซึ่งมาร์จิ้นมันก็สูงอย่างเงี้ยคิดถูกไหมสมมุติถ้าเกิดหมุยบอกว่าไอ้ฉันรู้แล้วว่าฉันทำแบบแนวเนี้ยแม่งยังไม่มีใครทำแล้วก็น่าจะไปต่อได้อย่างเงี้ยคือมันก็เหมือนสามเหลี่ยมพีระมิดเดี๋ยวพี่หมุยถ้าพี่หมุยทำแมสฐานลูกค้าพี่ก็จะกว้างถ้าพี่ทำนิชฐานลูกค้าพี่ก็จะแคบซึ่งก็แล้วแต่ positioning ของเราแต่ SME ทุกคนผมเน้นให้ไปนิชอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้เป็นร้านที่จะขายให้ทุกคนในกรุงเทพหรือทุกคนในประเทศไทยศักยภาพการผลิตเราก็จำกัดศักยภาพการทำการตลาดให้เข้าถึงลูกค้าก็จำกัดฉะนั้นคุณโฟกัสลูกค้ากลุ่มบนให้เจอว่านิชของคุณคืออะไรพอคุณอยากจับลูกค้าเป็นนิชโปรดักต์คุณก็ต้องนิชแบรนดิ้งคุณก็ต้องนิชการตลาดคุณก็ต้องนิชถ้าคุณทำได้ยังไงคุณก็รอดเพราะคุณไม่ได้คิดอยากจะขาย 1,000 ออเดอร์ต่อวันหรือ 5,000 ออเดอร์ต่อวันคุณอาจจะต้องการแค่30ออเดอร์ต่อวัน50ออเดอร์ต่อวันเท่านั้นผมแนะนำทุกคนให้ขึ้นบนจับนิชขยับต้นขยับราคาขายให้สูงขึ้นเพราะหนึ่งเราไม่ต้องมาแข่งเรื่องกับดักราคาเราไม่ต้องไปชนกับแบรนด์ที่มีอยู่ในตลาดที่เขามีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งกว่าเราเราขยับตัวเองขึ้นไปข้างบนเลยแต่ต้องเข้าใจลูกค้ากลุ่มบนให้ได้กลุ่มนิชของเราให้ได้ว่าเขาต้องการอะไรจริงๆคนที่ทำร้านอาหารส่วนใหญ่หรือคนที่ทำฟู้ดส่วนใหญ่ที่เข้ามาเริ่มทำเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นคนอินกับเรื่องอาหารจริงๆเขาเรียกว่าแค่ชอบกินแบบนี้เราเลยออกมาทำแบบนี้ฉะนั้นแค่ชอบกับการรักและทุ่มเทเวลาลงไปมันไม่เหมือนกันสมมติพี่หมุยออกมาทำบราวนี่ขายพี่หมุยอาจจะบอกว่าเฮ้ยในมุมของพี่หมุยอะบราวนี่แบบนี้พี่หมุยชอบเพราะพี่หมุยเป็นคนชอบกินบราวนี่แบบนี้แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าความชอบของเรากับความชอบของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเป็นความชอบเดียวกันหรือเปล่าและถ้าพี่หมุยอยากทำบราวนี่ที่เป็นนิชไอคนกลุ่มบนสุดที่เขาซื้อบราวนี่กินเนี่ยเขาอาจจะเคยกินบราวนี่จากทางโลกมาแล้วก็ได้เราจะสู้รสชาติบราวนี่ทั้งโลกที่เขาเคยกินแล้วได้ยังไงถูกไหมครับเราไม่ได้แข่งกับลูกค้าบราวนี่ที่คู่แข่งบราวนี่ที่มีอยู่ในตลาดแต่เราแข่งกับลิ้นของเขาที่เคยกินบราวนี่ที่ดีมาแล้วแล้วเราเท่าถึงทำถึงสแตนดาร์ดที่เขาตั้งหรือเปล่าถ้าเราทำถึงสแตนดาร์ดแน่นอนเขาก็วิลลิ่งที่จะจ่ายบราวนี่เราในราคาชิ้นละ100 200ได้แต่ถ้าเราขายชิ้นละ100 200แต่สแตนดาร์ดที่เราดีลิเวอร์ให้ลูกค้ามันดันต่ำกว่าลิ้นที่เขาเคยกินมาขนาดเนี้ยก็ไม่มีประโยชน์ที่เขาจะต้องสั่งเราซึ่ง SME ที่เริ่มต้นส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเราไม่เคยทำกันบ้านของที่ดีกว่าเราเราเลยคิดว่าของที่เรามีมันดีที่สุดแล้วจริงค่ะพี่อันนี้ถูกอันนี้ถูกต้องเลยพี่คือหลายๆคนก็จะมองว่าฉันอยากที่จะเนี่ยแบบเนี้ยให้อย่างเนี้ยเพราะฉันเคยสัมผัสแค่นี้ไงแต่ไม่ได้รู้ว่าแบบว่าเอ้ยนอกจากในประเทศไทยโลกทั่วโลกก็เป็นยังไงหรือนอกจากแบบที่เราเคยกินมันยังมีสูตรอื่นที่มันดีกว่านี้ไหมและเราเคยได้ลองหรือยังคือตราบใดที่เราไม่เคยเห็นของที่ดีกว่าเราจะไม่สามารถทำของที่ดีขึ้นไปได้ฉะนั้นทุกธุรกิจแหละการเปิดตัวเองออกไปผมว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นถ้าเราคิดว่าเราจะทำบราวนี่เราต้องลองบราวนี่ทุกแบรนด์ที่มีในประเทศไทยที่ดังและไม่ดังถ้าเราจะทำชาบูเราต้องเคยกินชาบูทุกประเภททุกแบรนด์เพื่อเราจะได้รู้ว่าอ๋อกลุ่มลูกค้าแบบนี้เขาชอบรสชาติชาบูแบบไหนกลุ่มลูกค้าแบบนี้เขาชอบรสชาติแบบไหนแล้วกลุ่มลูกค้าของเราโฟกัสลูกค้าแบบนี้เขาต้องการรสชาติแบบไหนเราจะทำให้เราเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าที่เขาเคยกินในตลาดได้ยังไงบ้างการทำกันบ้านการเปิดโลกของตัวเองเป็นเรื่องที่จำเป็นการเปิดลิ้นตัวเองเป็นเรื่องที่จำเป็นอู
จะยากนะพี่สมมุติถ้าต่อให้เราบอกว่าเฮ้ยเราลองหมดแล้วอะแล้วเราก็คิดว่ามันโอเคแต่กลุ่มเป้าหมายเราอาจจะเคยไปลองแบบที่อื่นที่ไม่โอเคกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเราคิดว่าโอเคเราลองแบบนี้แล้วเราคิดว่ามันโอเคในแบบเราเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าลิ้นชั้นหรือความชอบของคันเป็นความชอบของคนปกติหรือเปล่าอ่ะอย่างอันนี้คืออะไรคะพี่ขยายความให้ความชอบปกติคือยังไงคนกรุงเทพโดยปกติคนกรุงเทพจะกินติดหวานคนอีสานจะกินติดเค็มคนตะวันออกจะกินติดหวานมากซึ่งถ้าเราเอาลิ้นคนกรุงเทพแบบเรากินติดหวานแล้วเราจะไปจับกลุ่มลูกค้าที่เขาสมมุติรักสุขภาพแล้วเราบอกว่าเฮ้ยรสชาติแบบนี้มันดีมากเลยในมุมของเราแต่คนรักสุขภาพบอกว่าก็เขาไม่ชอบหวานอ่ะหรือเราเป็นคนที่กินติดรสจืดแต่เราจะขายลูกค้ากลุ่มหลักที่เป็นคนกรุงเทพแล้วเราบอกว่ารสชาติแบบนี้เราคิดว่ามันดีมันอร่อยปรากฏคนที่เราอยากจะไปขายคนกรุงเทพเขาบอกว่าโหรสชาติมันจืดๆกินยังไงก็ไม่อร่อยนึกออกไหมเหมือนกันเราไปขายคนจีนเราขายรสชาติปกติแต่คนจีนกินติดที่มันๆๆอะไรแบบเนี้ยpreference การกินของแต่ละกลุ่มลูกค้ามันไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะทำในแบบที่เราชอบเราต้องมั่นใจว่าแบบที่เราชอบคือเป็นแบบเดียวกับแบบที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราชอบด้วยเหมือนกันถ้าเราไม่มั่นใจเราทำยังไงเราไปรีเช็คกับคู่แข่งที่เขาอยู่ในตลาดนั้นแล้วหาค่าเฉลี่ยให้ได้ว่าไอ้คู่แข่ง10เจ้าที่อยู่ในตลาดนั้นรสชาติโดยเฉลี่ยมันเป็นแบบไหนนั่นแหละเราจะพอแอดซูมได้ว่าอ๋อpreference ของลูกค้าในตลาดมันน่าจะเป็นรสชาติประมาณนี้เราอาจจะทำรสชาติประมาณนั้นก็ได้เพื่อ play safe เราอาจจะทำรสชาติให้มันแปลกนิดนึงไปก็ได้เพื่อให้เป็นทางเลือกมากขึ้นอันนี้มันก็แล้วแต่เราที่จะพัฒนาต่อยังไงซับซ้อนแล้วก็เขาเรียกว่ามันมีความละเอียดในดีเทลอะพี่คือหมุยเมื่อก่อนหมุยคิดว่าการทำร้านอาหารหรือว่าแบบเอ้ยฉันอยากสมมติเกิดลุกขึ้นมาอยากทำอาหารเอ้ยฉันไปเรียนสมมติอยากทำเบเกอรี่อยากทำขนมเรียนกระดองเบอร์สมมตินะพี่หมุยเรียนเรือกระดองพี่หมุยเรียนเรือกระดองเบอร์มามีคนประมาณสัก500คนที่ไปเรียนเรือกระดองเบอร์ทุกคนก็จะออกครัวซองมารสชาติเดียวกันหมดถูกไหมเพราะเราคิดว่าสูตรของเรือกระดองเบอร์คือสูตรที่อร่อยที่สุดแล้วต้นตำรับจากฝรั่งเศสแต่เราไม่เคยไปกินเลยกระดองไม่เคยไปกินครัวซองที่มันคิดสูตรแหวกแนวไปอีกแบบอื่นเลยเราก็เลยจะมีสแตนดาร์ดว่าอ๋อแบบนี้คือดีที่สุดผมอาจจะรู้จักรุ่นน้องเยอะมากที่ไปเรียนโรงเรียนทำอาหารแบบอย่างนี้มาแล้วมาเปิดร้านอาหารหรือมาเปิดขายเบเกอรี่แล้วสุดท้ายรสชาติคุณไม่ได้ต่างจากคนอื่นเลยเพราะคุณไม่ได้พยายามหลุดกรอบตัวเองไปทำอะไรอย่างอื่นเพราะต้องเข้าใจว่าโรงเรียนที่สอนทำร้านอาหารหรือสอนทำอาหารเขาสอนในแบบสแตนดาร์ดเขาจะไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีอีกแล้วโปรดักที่เป็นสแตนดาร์ดที่จะอยู่ได้ไม่มีอีกแล้วแบรนด์ที่ทำการตลาดแบบสแตนดาร์ดแบรนด์ที่ทำแบรนดิ้งสแตนดาร์ดรสชาติสแตนดาร์ดแล้วจะขายได้ทุกคนทุกแบรนด์จะต้องมีจุดเด่นทางใดทางหนึ่งเสมอโปรดักเราไม่แตกต่างการตลาดเราก็แตกต่างการตลาดไม่แตกต่างแบรนดิ้งประสบการณ์ก็แตกต่างการตลาดไม่แตกต่างแต่โปรดักต์อาจจะแตกต่างมันก็ต้องมีแตกต่างทางใดทางหนึ่งแหละแต่ถ้าเราเรียนจากโรงเรียนมาแล้วทำคิดว่าโรงเรียนคือดีที่สุดแล้วเอาของสิ่งที่โรงเรียนสอนมาทำร้านเลยเราก็แค่เป็นแบรนด์ย่อยของโรงเรียนนั้นคือตอนแรกผมก็เข้าใจนะว่าสมมติเกิดอยากแบบลุกขึ้นมาเริ่มทำอาชีพนี้แล้วลุกขึ้นมาแบบงั้นฉันไปเรียนทำอาหารไปทำเบเกอรี่แต่ยังไงฉันได้เปรียบในด้านของแมเนจเมนต์อยู่แล้วฉันบริหารต้นทุนได้มันก็น่าจะไปรอดคิดผิดไหมคะพี่ถ้าจะคิดแบบนี้บริหารต้นทุนได้เป็นแต้มต่อที่สำคัญแต่มันไม่ได้เป็น winning strategy เพราะว่าพี่หมุยสมมติผมจัดการต้นทุนฟู้ดคอร์สได้ 40%พี่หมุยเก่งกว่าผมพี่หมุยเก่งบัญชีรู้วิธีการจัดซื้อพี่หมุยจัดการต้นทุนฟู้ดคอร์สได้ 35% พี่หมุยมีแต้มต่อจากผมแค่ 5% แต่ปรากฏว่าผมมาทำการตลาดดีกว่าพี่หมุยผมขายได้เดือนละ120บาท
พี่หมุยขายได้เดือนละแค่70บาทฉะนั้นพี่หมุยได้เปรียบผม 5% จาก70บาทถูกไหม 5% จาก70บาทมันคือแค่เท่าไหร่อ่ะ3บาท5 3 3บาท50ใช่ๆแต่ผมขายได้มากกว่าพี่หมุย50บาทนะนึกออกไหมฉะนั้นการจัดการต้นทุนที่ดีคนที่เก่งแมเนจเมนต์ได้เปรียบมีแฮนดิแคปดีกว่าในระดับหนึ่งแต่ตราบใดที่คุณตีไม่ลงหลุมอ่ะคุณก็ไม่ชนะอยู่ดีฉะนั้นการทำร้านอาหารมันเลยมีทั้งมันต้องมีทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านไอ้สิ่งที่พี่หมุยเก่งมันจะเป็นเก่งในเรื่องหลังบ้านแต่สุดท้ายหน้าบ้านมันคือกองหน้าที่ต้องไปยิงประตูเราต้องยิงประตูให้ได้เยอะด้วยแล้วต้องเสียประตูน้อยเราเสียประตูน้อยแต่เรายิงประตูไม่ได้เลยเราก็ไม่ชนะอยู่ดีมันมีรายละเอียดของมันค่อนข้างเยอะซึ่งหมุยเชื่อว่าในทุกๆธุรกิจนะคะแต่ละธุรกิจมันมีรายละเอียดปลีกย่อยของมันเนี่ยค่ะเยอะมากแต่ต้องบอกว่าหลักเหมือนกันที่ต้องมีก็คือคุณก็ต้องแบบเก่งหน้าบ้านด้วยแล้วก็บริหารหลังบ้านให้เป็นเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไม่ได้ทำให้เราอยู่รอดได้ในยุคแบบนี้ในยุคที่การแข่งขันค่อนข้างสูงหมุนบอกว่ายุคนี้แข่งขันสูงมากคือผมยกตัวอย่างว่าสมมติมีบางคนทำแบรนดิ้งเก่งเป็นนักการตลาดนักแบรนดิ้งเป็นเอเจนซี่เลยแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาทำแบรนด์อาหารขายกันแน่นอนแสดงว่าคนคนนี้เขาเก่งทางด้านเป็นกองหน้ายิงประตูเขาก็ยิงทำการตลาดนู่นนี่ปรากฏว่าเขาไม่เข้าใจตัวเลขเขาไม่เข้าใจการจัดการเขาไม่ชอบเรื่องแมเนจเรื่องบัญชียิงประตูได้เยอะผู้รักษาประตูก็รั่วเยอะโดนยิงประตูกลับเยอะเหมือนกันสุดท้ายเขายิงได้5ประตูเขาเสีย6ประตูเขาก็แพ้พี่หมุยเองพี่เต้ยเองแอคลิโวเก่งเรื่องการจัดทำบัญชีมากรู้เรื่องการจัดการทุกอย่างโอ้โหพี่หมุยเสียไปแค่2ประตูแต่พี่หมุยไม่เก่งการตลาดเลยพี่หมุยทำโปรดักต์ให้น่าสนใจไม่เป็นพี่หมุยยิงได้แค่ประตูเดียวสุดท้ายพี่หมุยก็แพ้เหมือนกันฉะนั้นคนที่จะทำธุรกิจทุกๆอย่างผมว่าต้องเก่งทั้งยิงประตูและรักษาประตูด้วยจริงค่ะพี่ในยิ่งในยุคที่ต้องบอกว่าทุกคนหาอะไรได้ง่ายขึ้นลูกค้าความต้องการหลากหลายมากลูกค้ามีกลุ่มเฉพาะที่เฉพาะอีกหนูต้องบอกว่ามันมีกลุ่มเฉพาะของเฉพาะอีกคือตลาดที่เราคิดว่ามันใหญ่อะแต่จริงๆแล้วอะอาจจะไม่ใช่เป็นไซส์ที่มีกำลังซื้อของของเราไปได้คือเราต้องหาให้เจอแล้วถามว่าบทจะง่ายมันก็ง่ายบทยากมันก็ยากนะพี่คือมันไม่มีหลักสูตรอะไรที่จะบอกได้ตายตัวว่าเฮ้ยถ้าฉันทำธุรกิจแบบนี้แม่งคือสูตรสับความสำเร็จแม่งคือ1 2 3 4 5เดี๋ยวนี้แม่งหนูว่ามันไม่มีแล้วอ่ะมันแบบเฮ้ยเราต้องเลิร์นนิ่งอ่ะแล้วก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนแทบจะทุกวันอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่ต่อเองที่หมุยเห็นชัดมากเลยเป็นไอดอลเลยนะพี่คือลุกขึ้นมาปรับเข้ามาแบบอ่ะทำออนไลน์นอกจากแบบแบ่งปันสิ่งที่มีแล้วก็ปรับพยายามจะปรับหลายๆอย่างให้พาธุรกิจให้รอดอันนี้บอกเลยพี่เพราะผมเห็นพี่ทำเพจเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบเพจเพนกวินเองผู้ชายขายบริการตอนนี้มีเพจล่าสุดด้วยใช่ไหมพี่ใช่เป็นเพจชื่อเพนกวินเอ็กซ์เป็นเพจที่เราจะมาให้ความรู้รีวิวอุปกรณ์และเซอร์วิสของธุรกิจร้านอาหารทั้งหมดเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมเริ่มทำเพจสอนเรื่องการจัดการถูกไหมครับแต่เราก็ไปสังเกตในตลาดว่าเฮ้ยทำไมธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีธุรกิจที่เป็นคอสเมติกธุรกิจที่เป็นอาหารเสริมมันมีเพจที่รีวิวพวกนี้มันมีอินฟลูเอนเซอร์ที่รีวิวคอมพิวเตอร์อินฟลูเอนเซอร์รีวิวมือถืออินฟลูเอนเซอร์รีวิวเครื่องสำอางรีวิวครีมเราไม่มีอินฟลูเอนเซอร์รีวิวอุปกรณ์การทำธุรกิจฟู้ดหรือโฮเทลเลยแต่คนทำธุรกิจนี้มีอยู่ประมาณ 500,000 คนนะครับไม่มีใครมานั่งบอกเขาว่าเราจะใช้โปรแกรมบัญชีอะไรดีครับ
เราจะใช้หลอดไฟแบบไหนที่เหมาะกับร้านอาหารดีครับเรามีวิธีเลือกโต๊ะเก้าอี้ที่เหมาะกับร้านอาหารเลือกจานชามยังไงเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบหมู5อย่างแบบไหนซึ่งจะเลือกเนื้อหมูแบบไหนให้เหมาะกับร้านของคุณคุณจะเลือกพาร์ทของเนื้อแบบไหนให้เหมาะกับร้านสเต็กของคุณไม่เคยมีใครมานั่งบอกแต่เราไม่อยากรู้กันหรอทุกคนอยากจะรู้แหละทุกคนที่อยากทำธุรกิจเราเลยมองเป็นโอกาสค่ะอ๋อแสดงว่าสมมุติถ้าเกิดหนูบอกว่าหนูอยากที่จะมาเป็นเพลเยอร์หนึ่งในผู้เล่นในร้านอาหารนอกจากจะสามารถเรียนเรื่องการจัดการร้านอาหารได้แล้วก็ยังมารีเช็คได้อีกว่าเอ้ยจริงๆแล้วร้านประมาณแบบเนี้ยหรือร้านในความเขาเรียกว่าร้านในอุดมคติหรือว่าเอ้ยร้านในความต้องการของลูกค้าเป้าหมายเราควรจะต้องมีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้เขาเข้าร้านเราอะไรแบบนี้ป่ะถูกในการจะทำร้านให้ประสบความสำเร็จคือเราต้องมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ถูกไหมครับคำว่าซอฟต์แวร์ก็คือทักษะการบริหารจัดการอะไรพวกนี้แหละฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์เพจต่อเพนกวิน2ปีที่ผ่านมาเราให้ความรู้เรื่องซอฟต์แวร์เยอะการจัดการการเรียกคนเข้ามาทำงานการวางระบบเราไม่ค่อยได้ให้ความรู้เรื่องฮาร์ดแวร์แต่จริงๆคุณมีการจัดการที่ดีมันต้องมาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ดีและถูกต้องเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มักจะผิดพลาดและเรียนรู้จากการซื้อแล้วลองผิดลองถูกเองเราก็เลยออกมาทำอีกหนึ่งเพจให้ความรู้เฉพาะไปเลยแล้ววันหนึ่งมันอาจจะมีโอกาสได้รายได้จากค่าสปอนเซอร์ค่าจ้างรีวิวหรือวันหนึ่งเพนกวินอาจจะมาขายอุปกรณ์ให้ร้านอาหารเองเพราะใครจะรู้ความต้องการร้านอาหารที่ดีที่สุดมากเท่าผมคนที่คุกคีกับเจ้าของร้านอาหารทั่วประเทศไทยมันก็เลยเป็นอาจจะเป็น opportunity ใหม่ของธุรกิจของเราก็ได้เพราะเราเป็นคนที่รู้ demand จริงๆว่าลูกค้าต้องการอะไรซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะตามได้ที่ Penguin X เลยทุกทีพิมพ์ Penguin X ก็จะเจอเลยครับแต่ว่าก็ตามเพจต่อ Penguin ได้เราก็จะคอยแชร์คอนเทนต์ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะแต่ละเพจให้ข้อมูลที่ต่างกันเพราะฉะนั้น คุณสนใจเรื่องไหนนะคะและอยากได้เน้นในเรื่องไหนคุณก็สามารถที่จะตามได้ที่เพจนั้นๆ นะคะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ธุรกิจอาหารหลายๆธุรกิจนะคะฟังไลฟ์เราวันนี้หมุยเชื่อว่าได้เขาเรียกได้ข้อคิดได้มุมมองใหม่ๆในการที่เอากลับไปปรับตัวเองว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจะต้องไปต่อในเวไหนบ้างที่ต่อถามตรงๆทุกคนเล่นออนไลน์หมดเทมาออนไลน์หมดมันเรดโอเชียนไหมมันวันเนี้ยหนูเห็นที่ต่อทำร้านอาหารเกิดแบบทุกคนที่ทำร้านอาหารทำแบบที่ต่อหมดมันเรดโอเชียนไหมอะพี่มันจะรู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันกลับมาคือผมว่าสเต็ปแรกทุกคนมีร้านออฟไลน์อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าการทำการตลาดแบบออฟไลน์มันใช้ไม่ได้ในยุคนี้ทุกคนก็เลยต้องเริ่มมาเปิดเพจ Facebook ทุกคนต้องมาเริ่มทำ Line Ad มันก็จะเริ่มเป็น Red Ocean ในตรงนั้นแต่มันก็จะมีคนบางคนที่เริ่มไปแพลตฟอร์มอื่นเช่น TikTok เช่น Twitter ร้านกาแฟร้านขนมก็ไป IG ก็ไม่ใช่ร้านอาหารทั้ง 500,000 ร้านจะไป TikTok TwitterIG อันนี้ก็จะกลายเป็นอีกตลาดหนึ่งที่เราไปได้หรือในแบบผมที่เราเอาตัวเองออกมาแล้วออกมาให้ความรู้คุณก็สามารถทำได้ผมไม่ใช่คนที่เก่งร้านอาหารที่สุดในประเทศไทยในจำนวน 500,000 ร้านผมอาจจะเก่งเป็นอันดับที่ 100,000 ก็ได้แต่เราไม่ได้ทำความรู้ให้ 100,000 คนบนเราดูดิเราทำให้ 400,000 คนข้างล่างเราดูแล้วสิ่งที่เราทำคือเราไม่ได้ขายของเลยเราให้ความรู้ฟรีอ้าวแล้วผมได้อะไรเวลาเราคำถามนะที่หลายๆคนบอกว่าคุณมาทำแบบนี้แล้วคุณจะได้อะไรเอาถ้าเป็นเรื่องเงินโดยตรงเราไม่ได้แน่นอนการทำเพจพี่หมุยรู้มีต้นทุนมีทีมงานแต่สิ่งที่เราได้คืออะไรการจดจำไงแล้วสมมุตินะพี่หมุยจะไปกินชาบู2ร้านมีระหว่างร้านเพนกวินกับร้านฮิปโปแล้วกันโปรดักทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแต่เราอะ
เรารู้จักเจ้าของร้านเพนกวินน่ะเรารู้สึกว่าเขาออกมาให้ความรู้เขาออกมาช่วยเหลือคนอื่นน่ะรสชาติเหมือนกันเราอาจจะรู้สึกดีกับแบรนด์นี้มากกว่าอีกแบรนด์หนึ่งนะแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้ลูกค้าจะมาใช้บริการเรามากขึ้นซึ่งโควิดรอบแรกเนี่ยสิ่งที่เพนกวินได้รับคือความเมตตาจากลูกค้าจากสื่อเยอะมากโดยที่เราไม่เคยเสียการตลาดเสียเงินให้อะไรพวกนี้เลยพอเขาแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นกระบอกเสียงให้กับเจ้าของร้านมาตลอดฉะนั้นเวลาสื่อจะสัมภาษณ์เขาก็อยากจะมาสัมภาษณ์เราเราก็ได้ฟรีมีเดียลูกค้าเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะไอ้นี่มันออกมาแชร์ตลอดว่ามันล้มยังไงมันสัมภาษณ์คนอื่นตลอดเขาก็อยากจะมาอุดหนุนออเดอร์2ออเดอร์ก็ยังดีอันนี้ก็เป็นทางอ้อมที่ผมได้รับเราได้อะไรอีกเราได้ awareness จากธุรกิจต่างๆซัพพลายเออร์ก็คุยกับเราดีมากขึ้นถ้าเราเชียร์เขาเขาก็ขายได้มากขึ้นแลนด์ลอร์ดก็ดูแลเราดีมากขึ้นเพราะเราก็เป็นกระบอกเสียงที่ดังในระดับหนึ่งเราได้ประโยชน์ทางอ้อมที่ไม่ได้เป็นตัวเงินแต่สิ่งที่เราได้ที่สุดคือได้ช่วยเหลือคนอื่นในสังคมได้ทำให้สังคมคนทำธุรกิจร้านอาหารมันน่าอยู่มากขึ้นเราไม่ได้ใช้ชีวิตในการทำธุรกิจแบบหัวเดียวกระเทียมรีบอีกต่อไปแต่เรามีอะไรเรามีคนให้คำปรึกษาเรามีไปให้คำปรึกษาคนอื่นมากขึ้นแล้วเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวมากขึ้นความฝันของผมจริงๆแล้วมันคือแค่อยากสร้างชุมชนคนทำร้านอาหารให้เกิดขึ้นในเมืองไทยให้ได้เราไม่เชื่อไหมครับร้านอาหารไม่มีสมาคมร้านอาหารที่แอคทีฟเลยเรามีสมาคมร้านอาหารที่ไม่แอคทีฟอะไรเลยแล้วไม่มีสมาชิกเข้าร่วมเลยเราก็เลยอยากสร้างตั้งขึ้นมาลอยๆเฉยๆแต่เราก็เลยอยากจะสร้างชมรมขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องขึ้นเป็นสมาคมแต่เป็นชมรมที่แอคทีฟและช่วยเหลือกันจริงๆซึ่งตอนนี้เรามีแล้วเรามีครอบครัวที่แข็งแรงมากเป็นครอบครัวที่มีตั้งแต่ร้านสตรีทฟู้ดยันเชนร้านอาหารที่ยอดขายหลายร้อยล้านต่อปีแล้วทุกคนไม่มีอีโก้หากันทุกคนไม่ได้มานั่งอวดกันแต่ทุกคนมานั่งช่วยเหลือกันมานั่งแชร์ข้อมูลแชร์ปัญหากันเราอยากสร้างอย่างนี้ให้มันเกิดขึ้นเราก็เลยใช้เพจเรานี่แหละเป็นตัวกลางสร้างตรงนั้นซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าฉันจะมองแค่ว่าฉันจะไปต่อยังไงไม่รอดยังไงแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณออกมาแล้วคุณช่วยคนอื่นในสภาเขาเรียกว่าสภาวะสภาพเศรษฐกิจแบบเนี้ยและอย่าคิดว่าคุณไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะพอมันคอลแลบกันแล้วพอเรามีเพื่อนมีคนที่คล้ายๆกันแล้วผลักดันกันไปในทางที่ดีกัลยาณมิตรพากันไปในทางที่ดีขึ้นมาแชร์มาแลกเปลี่ยนมุมมองขึ้นสิ่งที่คุณเสียเวลาไปหมายว่ามันไม่สูญเปล่ามันคือทุกครั้งที่เราให้ไปเราจะได้รับกลับมาจริงๆพี่หมุยเอายกตัวอย่างง่ายๆว่าผมทำเพจแล้วผมไปสัมภาษณ์ร้านเก่งๆมา20ล้านสิ่งที่ผมได้คืออะไรผมได้ความรู้ครับคนที่สัมภาษณ์ได้ความรู้มากกว่าคนฟังอีกแล้วผมสัมภาษณ์คนมาเป็นร้อยๆคนน่ะผมจะไม่เก่งขึ้นได้ยังไงถูกไหมครับแล้วสมมุติว่าถ้าผมไปในฐานะต่อเจ้าของร้านเพนกวินผมไปขอความรู้คนอื่นใครเขาจะให้ผมแต่ถ้าผมไปในฐานะเพจต่อเพนกวินเป็นเพจให้ความรู้ร้านอาหารไม่เคยมีใครปฏิเสธผมมันก็เหมือนเป็นสะพานที่ทำให้เราได้ไปเจอกับคนเก่งๆตลอดเวลาเราก็ได้เรียนรู้นิวสกิลใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้ค่ะถามว่าหลายถ้าอย่างเงี้ยพี่ต่อไม่กลัวที่คนอื่นจะมาก๊อปปี้เรียนแบบพี่ต่อหรอก็คือถ้าเขาก๊อปปี้แล้วทำได้ดีกว่าเออหนูเห็นบางคนอะก๊อปแบบทั้งดุ้นเลยก๊อปแบบว่าเออคือแบบเอ้ยเธอไม่เปลี่ยนเลยเลยหรออะไรเงี้ยเธอแบบว่าเป๊ะเลยอะก๊อปแบบเป๊ะด้วยนะแค่เปลี่ยนวอร์ดดิ้งอะคือผมมองว่าผมมองอย่างเงี้ยครับว่าใครที่เริ่มต้นด้วยการเป็นก๊อปปี้เออร์เขาก็จะกลายเป็นก๊อปปี้เออร์ไปตลอดชีวิตแล้วเราไม่เคยเห็นคนที่เริ่มต้นด้วยการก๊อปปี้ไปได้ไกลกว่าคนที่เป็นคนคิดเองเลยอ่ะนึกออกใช่ปะครับ
เอาง่ายๆในตลาดชาบูเนี่ยคนที่ทำร้านโดยเอาชื่อสัตว์มาตั้งชื่อร้านเพราะเห็นว่าเพนกวินทำแล้วมันดีเนี่ยไม่มีร้านไหนขายดีกว่าเพนกวินเลยแต่ไอ้ร้านที่ขายดีกว่าเพนกวินทั้งหมดแล้วแบรนดิ้งดีกว่าเพนกวินทุกอย่างดีกว่าเพนกวินหมดเลยเป็นร้านที่คิดรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาเองหมดเลยนะครับแล้วมันทำให้เห็นเลยว่ามันไม่ได้เราเริ่มต้นจากการก๊อปปี้อ่ะได้แต่ถ้าเราก๊อปปี้เขาไปตลอดชีวิตแล้วอะไรมันคือทางของเราเองเราก๊อปปี้แล้วดีเวลลอปได้ไหมถ้าคุณก๊อปปี้แล้วดีเวลลอปแล้วคุณไปได้ดีกว่าเรายินดีด้วยเราดีใจด้วยเพราะตลาดมันใหญ่เกินกว่าจะมานั่งแคร์คู่แข่งหนึ่งแค่คนเดียวตลาดชาบูคือตลาดมูลค่า 25,000 ล้านนะครับ 25,000 ล้านมีผู้ประกอบการไม่น่าจะต่ำกว่าสัก 20,000 รายในตลาดนี้ผมจะต้องมาแคร์กับแค่10คนที่มาแข่งกับผมหรอเพราะเขาก๊อปปี้ผมเพราะมันยังมีอีก 19,980 คนที่มาแข่งกับผมอะสิ่งเดียวที่ผมต้องทำคือผมทำให้คนที่จะมาแข่งกับผมเป็นเพื่อนผมไม่ดีกว่าหรออย่างน้อยถ้าเขาจะมาแข่งกับผมเขาจะแบบให้ต่อพอดีพี่อยากจะมาเปิดสาขาตรงนี้ต่อโอเคหรือเปล่าไม่ดีกว่าหรอที่คู่แข่งจะมาบอกเราก่อนว่าเขาจะทำอะไรเราผมแค่คิดแบบนั้นว่าเปลี่ยนคู่แข่งเป็นเพื่อนเราซะก็จบสุดยอดซึ่งต้องบอกว่าคุยกับพี่ต่อวันนี้นะคะได้มุมมองดีๆได้พลังงานที่ดีเลยพี่คือแบบว่ามีมุมมองในการทำธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่เปลี่ยนไปหลายๆคนอาจจะรู้สึกติดนะว่าถ้าฉันทำแบบเนี้ยคือฉันกลัวโดนคนก๊อปปี้อ่ะฉันกลัวแบบว่าเดี๋ยวคนจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉกฉวยสิ่งที่เป็นเหมือนความคิดเหมือนลิขสิทธิ์ทางความคิดเราเนาะเขาเรียกทรัพย์สินทางปัญญาในมุมที่เราพยายามที่จะสร้างสรรค์เพื่อให้คนอื่นเขาเรียกว่ามีข้อมูลที่ดีอะไรเงี้ยบางคนอาจจะกลัวแต่พี่ต่อบอกว่าไม่ต้องกลัวทำไปเถอะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวทำให้เขาเป็นเพื่อนเราและอะไรมันก็จะดีขึ้นซึ่งต้องบอกว่าเราคุยกันมาจนถึงช่วงท้ายแป๊บเดียวเองพี่เราคุยแบบอะไรเนี่ยหมดเวลาแล้วชั่วโมงนึงแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วพี่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเร็วมากต้องบอกว่าแล้วความรู้เน้นๆเลยนะคะเชื่อว่าใครที่ฟังไลฟ์นี้กับต้องกลับไปไม่เขาเรียกว่าอะไรต้องได้อะไรอ่ะไม่มากก็มากกว่านี้ไม่ใช่ว่าไม่มากก็น้อยนะฟังไลฟ์พี่ต่ออ่ะบอกเลยว่าไม่มากถ้าคุณฟังได้จนจบเก็บได้ทุกเม็ดมากกว่าที่อาจจะไลฟ์ได้ด้วยเพราะมันมีเขาเรียกมีรายละเอียดบางอย่างที่เชื่อว่าคุณเอากลับไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณเองได้เลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะหมุยกับ Actable Life นะคะก็ขอบคุณพี่ต่อมากเลยที่มาแบ่งปันกับเรานะคะมาแชร์ริ่งมุมมองแบบเปิดเลยไม่มีปิดอ่ะคืออะไรเอ่ยอ๋อพี่ต่อท้ายรายการมีเม้นมาถามว่าจากคุณกิติภพถูกต้องไหมคะไม่รู้เรียกชื่อถูกไหมคุณโอ๊กบอกว่าอยากให้พี่ต่อช่วยคุยกับแลนด์ลอร์ดที่สยามสแควร์ให้หน่อยครับตอนนี้เงียบมากคือผมเองก็เช่าพื้นที่สยามสแควร์อันนี้พูดได้เนาะคือสยามสแควร์เจ้าของคือทรัพย์สินจุฬาซึ่งมันก็เขาเรียกว่าภาครัฐหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะแต่เชื่อไหมว่าสยามสแควร์เป็นทำเลที่ต่อรองค่าเช่ายากที่สุดตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วโหยากมากแล้วผมอยู่ในกลุ่มสยามสแควร์ปัจจุบันบางคนที่ยังไม่ได้จ่ายค่าเช่ามกราเพราะรอต่อรองเนี่ยถูกวางบินพร้อมดอกเบี้ยนะครับโอ้โหด่าโหดมากเลยทรัพย์สินจุฬาเป็นหน่วยงานที่โหดร้ายมากๆทางที่เขาควรจะต้องเป็นหน่วยงานที่มานั่งช่วยอะไรพวกนี้แล้วค่าเช่าจุฬาไม่ถูกนะครับใครรู้จะรู้ว่าแพงมากแล้วปัจจุบันไม่มีใครเดินสยามเลยเพราะว่าตั้งแต่โควิดรอบแรกละสยามก็เงียบลงไปเยอะหลายผู้ประกอบการก็เริ่มล้มหายตายจากเราจะเห็นสยามประกาศเซ้งประกาศเช่าเยอะก็ถ้าไลฟ์นี้มีคนที่เกี่ยวข้องดูอยู่ก็อยากขอความกรุณาขอความช่วยเหลือเถอะเพราะว่าธุรกิจมันรีเทลไม่ได้เฉพาะฟู้ดนะครับจริงๆแล้วแฟชั่นคือมันแย่หมดมันแย่จริง
อยากให้ผ่อนปลนเรื่องค่าเช่าให้เราบ้างให้เราพออยู่ได้บ้างไม่ใช่ว่าแบบตีหัวเข้าบ้านไปตลอดชีวิตแบบนี้มันไม่ได้แล้วก็ปีที่ผ่านมาทรัพย์สินก็ทยอยขึ้นค่าเช่า 30% โอ้โหเจอสถานการณ์โควิดแล้วก็ขึ้นใช่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 ว้าวครับนี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเราเจอแล้วเราก็ไม่มีช่องทางในการสื่อสารออกไปเพจผมก็เลยเหมือนเป็นเพจกลางที่ช่วยสื่อสารเรื่องพวกนี้มันก็เลยทำให้มีคนทั้งชอบและไม่ชอบเราเพราะเราก็เหมือนเป็นกระบอกเสียงอันหนึ่งก็ถ้าใครเกี่ยวข้องก็ฝากดูแลด้วยค่ะฝากเลยแอปวิโวก็คิดว่าถ้าเราสามารถช่วยเป็นสื่อกลางนะคะในการสื่อไปจนถึงผู้บริหารนะคะก็ใครฟังไลฟ์นี้นะคะอยากให้ลงมาดูแลผู้ประกอบการนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่พอจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้บ้างนะคะก็เราก็หวังว่าจะช่วยนะคะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะให้กับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอาหารด้วยเช่นเดียวกันหวังว่าใครที่ฟังไลฟ์นี้นะคะนอกจากจะได้ข้อคิดมุมมองดีแล้วนะคะถ้ามีอะไรที่พวกเราพอช่วยเหลือกันได้หลังไมค์เข้ามาเลยค่ะถ้ามีอะไรไม่เหลือปากกว่าแรงนะคะและเราคิดว่าเครือข่ายที่เรามีพอจะช่วยเหลือกันได้เรารีบช่วยไม่ปฏิเสธแน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็แบ่งปันมุมมองดีๆในการทำธุรกิจนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็สามารถที่จะเอาอันเนี้ยไปปรับใช้ได้ในธุรกิจร้านอาหารตัวเองหรือธุรกิจอื่นๆได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่หมื่นขอบคุณทุกท่านครับค่ะหวังว่าไลฟ์นี้นะคะจะเป็นไลฟ์อีกไลฟ์หนึ่งนะคะที่ให้ความรู้แง่คิดดีๆนะคะรวมถึงเป็นไลฟ์ที่ประทับใจกับคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ของเรานะคะหากใครชอบไลฟ์นี้นะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์แล้วกดแชร์นะคะเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้ดีๆที่ Agrivo มีให้นะคะและแน่นอนค่ะว่าในวันศุกร์หน้าอันนี้ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เหนื่อยไม่แพ้ธุรกิจร้านอาหารนะคะนั่นก็คือธุรกิจแฟชั่นค่ะซึ่งหัวข้อที่เราจะมาไลฟ์กันก็คือแชร์แนวทางการปรับตัวสำหรับธุรกิจแฟชั่นนะคะที่จะรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นและแน่นอนค่ะเจ้าแม่สไตลิสต์ของเรานะคะพี่ยิมนาจาก Hamburger Studio จะมาร่วมแชร์กับเราด้วยนะคะว่าธุรกิจแฟชั่นปรับยังไงนะคะและพี่ยิ้มปรับยังไงบ้างห้ามพลาดเลยนะคะวันศุกร์หน้านะคะเวลานี้เหมือนเดิม 11:00 น. ถึงเที่ยงนะคะสำหรับวันนี้หมุยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆหรือข่าวสารต่างๆอย่าลืมกดถูกใจเพจ Agrivo และกด Free First เพื่อจะได้เห็นโพสต์ก่อนใครนะคะหากใครอยากเข้ามาพูดคุยกันหรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์โดยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือจะค้นหาพิมพ์ว่า @accrevo และกดเพิ่มเพื่อนเพื่อเข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะส่วนใครที่พลาดการดูไลฟ์สดหรือคลิปอื่นๆของ Agrivo ไปสามารถไปติดตามดูคลิปรีรันย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Agrivo ถ้าชอบคลิปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะคะและใครที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราหรือต้องการหาบทความดีๆเกี่ยวกับบัญชีภาษีและกฎหมายอ่านสามารถเข้าไปได้ที่ www.agrivo.com เลยค่ะเราได้รวบรวมบทความดีๆไว้ให้ทุกท่านได้อ่านเยอะแยะมากมายเลยค่ะในครั้งหน้าAgrivo จะมีอะไรดีๆมาฝากอีก